ตลอดการแข่งขันที่ดุเดือดการขับเคี่ยวกันมาอย่างยาวนานศิลปิน30คนได้ต่อสู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีจนในที่สุดเราก็ได้แชมป์เพชรตัดเพชรคนแรกของรายการนั่นก็คือพันจักรพันที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างโชคโชนถึงแม้เราจะได้แชมป์ในรายการไปแล้วแต่ก็ไม่อาจมองข้ามเหล่าศิลปินอีกหลายคนที่ทำผลงานได้โดดเด่นกับการคว้า300คะแนนเต็มซึ่งไม่ใช่ทุกคนในการแข่งขันที่จะสามารถทำได้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่พัฒนาฝีมือจนได้คะแนนเต็มจากคณะกรรมการเกิดเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ซึ่ง300บททดสอบใหม่กติกาใหม่ที่จะบังคับให้พวกเขาคว้า300คะแนนเต็มให้ได้เท่านั้นสนุกเข้มข้นไม่เหมือนเก่าพร้อมกับบทเพลงสุดไพเราะมากมายเพชรตัดเพชรศึก300สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการเพชรตัดเพชรศึก300จากศิลปินที่ร่วมแข่งขันในรายการเพชรตัดเพชรทั้งหมดซึ่งมี30คนนะครับมีเพียง16คนเท่านั้นครับที่สามารถทำคะแนนได้300คะแนนเต็มนะครับวันนี้เราจะรวบรวมเหล่าศิลปินไมค์ทองคำที่สามารถคว้า300คะแนนได้นะครับผมในศึกเพชรตัดเพชรครั้งที่แล้วมาคว้า300คะแนนอีกครั้งนึงในวันนี้จะได้หรือเปล่าต้องมาตามลุ้นกันครับโดยผ่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนี้ครับอานนท์เชิญยิ้มพี่สุนารีราชสีมาคุณครูสลาคุณนวุฒิวันนี้ครับเราจะรวมผู้ที่ได้300อีกครั้งโดยแบ่งเป็นทีมละ4คนมีทั้งหมด4ทีมด้วยกันครับแต่ละทีมจะต้องพิชิตใจกรรมการโดยทํา300คะแนนให้ได้3ใน4คนครับถ้าทำได้ทั้งทีมครับจะได้รับเข็มกลัดเพชร300กติกาครั้งนี้ท้าทายมากครับกรรมการคิดว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับศึกครั้งนี้ครับศึก300อานนท์ครับคำพูดคำหนึ่งที่คนส่วนมากก็จะพูดว่าครั้งแรกนั้นเจ็บเสมอครับใช่ไหมสุนารีทำอะไรอ่ะก็ไม่ถึงประกวดครั้งแรกเนี่ยมันจะเจ็บเสมออย่างสุนารีเนี่ยประกวดครั้งแรกเนี่ยถึงกับต้องไปกินน้ำก๊อกที่สวนจตุจักรโอ้มันเจ็บปวดไปหลบนอนใต้ต้นไม้ครับหรือครูสลามาเดินขายเพลงเนี่ยเดินตั้งแต่ไหนต่อไหนไม่รู้แล้วก็มาต้องมาหยุดที่ห้างหนึ่งแถวถนนรัชดาครับแล้วก็แวะอาบอบนวดหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมผ่านเฉยครับผ่านเฉยแล้วจะกลับอุบลต้องมานอนผมหนังสือพิมพ์อยู่ที่สวนจตุจักรโอ้โหชีวิตเด็กๆทุกคนนะฮะที่ได้300ใน16คนที่จะมาพบกันเนี่ยครับในรอบแรกๆเขาก็พัฒนาขึ้นเขาจนเขาได้300แล้วผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเมื่อพัฒนาการเขามาถึงรอบนี้แล้วเด็กๆคนนั้นต้องทำได้แน่ๆเพราะพวกเขาคือเพชรแท้มิใช่เพชรเทียมพี่สุครับต้องขออนุญาตพูดในนามของนักร้องนะคะการร้องเพลงหนึ่งจะให้สมบูรณ์ 100% เป็นเรื่องที่ยากมากเพราะแต่ละครั้งปัจจัยที่จะทำให้มันไม่พร้อมไม่สมบูรณ์มีเยอะแยะมากมายสุขภาพก็หนึ่งสิ่งแวดล้อมทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเป็นกังวลก็ด้วยเพลงเดียวเนี่ยร้องในวันเดียวบางทีแต่ละครั้งก็ไม่สมบูรณ์เหมือนกันหรือว่าวันนี้ร้องดีวันพรุ่งนี้ร้องไม่ดีเมื่อวานร้องดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้หมดแต่สุอยากบอกว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กทุกคนนะคะวันนี้พี่สุมาไม่โหดนะคะมาแบบว่าโหมดคิตตี้น่ารักเด็กๆสู้ๆนะจ๊ะทุกคนครับผมมาในโหมดน่ารักวันนี้ครับคุณสลาครับคะแนนเต็ม300ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็ท้าทายมากเพราะว่าต้องได้100คะแนนเต็มจากกรรมการ3ท่านมันเป็นเรื่องที่ท้าทายของคนที่มาแข่งขันในฐานะที่เป็นศิลปินแล้ว
เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาไม่เกิน 4-5 นาทีที่ยืนอยู่บนเวทีคุณต้องดึงทุกสายตาให้จับจ้องอยู่ในภวังค์ของคุณให้ได้ทำทุกอย่างออกมาให้เต็มที่ที่สุดบางครั้งความไพเราะความสมบูรณ์อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่หัวใจที่เต็มร้อยก็อาจจะเป็นคะแนนอีกส่วนหนึ่งและพร้อมที่จะให้คะแนนเต็มจากครูครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยครับคุณผู้ชมครับก่อนจะพบกับศิลปินทีมแรกในวันนี้กติกาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันเพชรตัดเพชรศึก300เราจะแบ่งศิลปินออกเป็น4ทีมได้แก่ทีมที่1ประกอบไปด้วยพันจักรพันธ์อุ้มอนัญญาฟอร์มชนพิพัฒน์ตูรู้ชัชรินทร์ทีมที่2ปะแป้งพลอยชมพูกบสุพศลีทั้งชลธีนัทมาริสาทีมที่3จ่อยรวมมิตรแดเนียลวิวัฒวงศ์ก้องก้องสมุทรมิวเข้มจีดาและทีมที่4แบมวิภาวีโอพีรพลสันวงสะทนเต้ยจักรินทร์ศิลปินแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทนเพื่อร้องเพลงในโจทย์ต่างๆได้แก่โจทย์เพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงโจทย์เพลงลูกทุ่งยุคใหม่โจทย์เพลงลูกทุ่งย่ำกลุ่มและโจทย์เพลงลูกทุ่งเพลงหนังเพลงละครในแต่ละโจทย์ศิลปินต้องทำให้ได้300คะแนนเต็มทีมไหนที่สามารถทำได้ใน3โจทย์ขึ้นไปก็รับเงินรางวัลจากมิสซันโนวาล่าคนละ 10,000 บาทพร้อมรับเข็มกลัดเพชร300อันทรงคุณค่าและวันนี้ครับพวกเขามีเพลงเพราะๆมาฝากพบกับทีมที่1เพลงเธอคือดวงใจสำคัญที่ความฝันส่งการเชิญให้มาร่วมวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงเสมอใจขานชื่อเธอตลอดเวลาถึงแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงต้านใจคำคนทัดทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนวันนี้ใจขอสิทธิ์เผยคำแม้ไม่เห็นงาโปรดให้เกียรติฟังสักคราสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจThank you.
หากวันนี้ใจขอสิทธิ์เผยคำแม้ไม่เห็นงามโปรดให้เกียรติฟังสักครั้งสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเทียงแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่คือทีมที่1ของเรานะครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับสวัสดีครับเป็นไงบทเพลงนี้พันก็พยายามหาเพลงที่คีย์เข้ากับน้องอุ้มได้เข้ากับผู้หญิงได้แล้วก็เป็นเพลงที่ความหมายดีครับก็เลยอยากจะนำมาโชว์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับครับผมอุ้มแล้วครับผู้หญิงคนเดียวเป็นไงลำบากใจไหมลูกค่ะก็นิดนึงค่ะเพราะว่าคีย์ค่อนข้างที่จะสูงแต่ก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะมากๆแล้วก็ความหมายดีมากๆค่ะก็ชอบบทเพลงเพลงนี้มากๆเลยค่ะครับผมตัวรู้แล้วครับเป็นไงโชว์ชุดนี้ก็ท้าทายเลยครับไม่ค่อยได้ร้องสไตล์นี้ครับก็ตื่นเต้นด้วยครับวันนี้ว่าจะไม่ตื่นเต้นก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่นะครับขนาดวันนี้ไม่ได้แข่งกับใครนะใช่ครับพยายามทำคะแนนให้ทีมให้ได้คะแนนพอเองฟอร์มแล้วครับลูกเป็นไงบ้างโชว์ชุดนี้ชอบครับครับผมชอบเลยนะยังอื่นไหมเพลงนี้คือความหมายมันค่อนข้างดีครับครับสำหรับพวกเราทั้ง4คนที่ซ้อมกันเธอคือดวงใจเธอในที่นี้คือท่านคณะกรรมการและทีมงาน Workpoint Entertainment ครับผมครับโอ้ไอ้นี่อยู่เป็นไม่อับเฉาอะชีวิตทั้ง4คนนี่ผ่าน300คะแนนมาแล้วทั้งนั้นนะครับมาดูกันว่าแต่ละคนจะได้กันกี่ครั้งนะฮะพันครับ300มากี่ครั้งฮะได้1ครั้งครับ1ครั้งครับผมแล้วก็พ่วงแชมป์รายการเพชรตัดเพชรด้วยนะทีมนี้ไม่ธรรมดานะเอาโปรโมทพันหน่อยนะครับนี่ขอบคุณครับน้องอุ้มล่ะครับ1ครั้งครับ301ครั้งนะครับผมนะฮะตัวรู้แล้วครับได้2ครั้งครับ2ครั้ง302ครั้งนะฮะฟอร์มล่ะครับ2ครั้งเหมือนกันครับ2ครั้งเหมือนกันนะครับผมอ่ะถามน้องพันบ้างดูจากในทีมคิดว่าเรา4คนเนี่ยจะสามารถชนะใจกรรมการได้หรือไม่จะขอคะแนน300มาได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะทำการบ้านกันได้ดีพอสมควรนะฮะที่ซ้อมกันมาการที่วางโจทย์ว่าแต่ละคนร้องเพลงเกี่ยวกับโจทย์อะไรคิดว่าน่าจะทำได้เต็มที่อีกอย่างนึงเลยคือเราไม่ได้มาแข่งขันกันแล้วเรามาร่วมกันทำโชว์นะครับก็เลยปรึกษากันตั้งเขาเรียกว่าตั้งแก๊งจนมีชื่อทีมเป็นของตัวเองครับมีชื่อทีมด้วยนะครับผมชื่อทีมว่า4จตุรเทพครับสี่จตุรเทพนะครับผมอ้าวน้องอุ้มครับมั่นใจแค่ไหนกับการจะมาคว้า300อีกครั้งหนึ่งวันนี้มั่นใจพอสมควรนะคะก็ทำให้นึกถึงตอนที่ได้คะแนน300คะแนนนะคะที่ได้มาจากการแข่งขันในรอบเพลงถนัดนะคะในเพลงสั่งได้สั่งแล้วก็วันนั้นแบบทุ่มเทมากๆเลยนะคะแบบทุ่มสุดตัวเลยแล้วก็ผลตอบรับก็คือดีเกินคาดเลยท่านคณะกรรมการชื่นชอบมากๆนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนก็ประทับใจก็คือเป็นภาพความทรงจำที่มันดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยมั่นใจค่ะว่าจะต้องไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนค่ะครับผมตู่หลูครับรู้สึกยังไงบ้างกับศึกครั้งนี้ศึก300มันก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่บ้างนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็จะตั้งใจทำโชว์ให้ดีที่สุดในจอดเพลงที่ตัวเองได้รับมอบหมายครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับครับผมน้องฟอร์มล่ะครับมีปรึกษามีคุยกันไหมในทีมของเราว่ายังไงกันดีวางแผนมีครับเพราะว่าแต่ว่าผมว่าทีมนี้ไม่ยากครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือแต่ละคนมีสไตล์การร้องที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีแนวเพลงที่ว่าเป็นของตัวเองอยู่แล้วในเรื่องจดเพลงนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าไม่เครียดเลยครับอ้าสุดท้ายนี้น้องๆ อยากบอกอะไรคณะกรรมการของเราครับเริ่มที่ฟอร์มก่อนเลยอ่ะเชิญครับวันนี้นะครับท่านคณะกรรมการจะได้เห็นน้องฟอร์มในลุคใหม่ระวังนะครับระวังจะลืมเอ้ยพี่กิ๊ฟเราพูดอะไรวะเผลอใจระวังจะเผลอกดคะแนนให้น้องฟอร์มโดยไม่รู้ตัวนะครับไม่ลืมนะรู้ๆวันนี้ก็เข้าทั้งเพลงเข้าทั้งโจทย์เดี๋ยวผมจะจัดผลให้ดูครับจำแม่นจำแม่นน้องอุ้มครับ
300คะแนนคราวที่แล้วนะคะขนลุกกันทั้งสตูวันนี้หนูก็มั่นใจว่าจะทำเต็มที่แน่นอนค่ะนะครับสาวน้อยหนึ่งเดียวอ่ะพี่พันครับ4จตุรเทพนะฮะมีแต่คนเสียงดีๆนะครับแต่ถ้าจะทำ300อีกทีผมว่าสบายมากครับโอ้โหเอาละครับขอให้ทั้ง4ท่านโชคดีคว้า300ได้ทุกๆคนนะฮะโจทย์เพลงแรกที่ทำการแข่งขันครับนั่นคือลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงและผู้ที่จะขับร้องเพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงคือหนูครับหนูผู้ชนะรักเลยนะฮะพันจักรพันธ์ครับครับผมเชิญ3ท่านด้านโน้นเลยครับไปนั่งรอเลยเคยฟังพี่พันธ์น่ะร้องเพลงแบบลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงมาแบบเยอะมากๆต้องพี่พันธ์แน่นอนค่ะราชาเพลงลูกทุ่งยุคแผ่นเสียงเลยได้ฟังหลายๆเพลงที่พี่พันธ์เลือกมาร้องแล้วก็พี่เขาจะชอบเลือกเพลงที่เป็นยุคเก่าๆแล้วก็ทำผลงานได้ดีผมก็เลยปรึกษากันกับในทีมว่าเลือกพี่พันธ์ครับผมว่าเลือกถูกคนแล้วแน่นอนครับรอติดตามชมครับเคยมีช่วงหนึ่งที่เราผ่านการแข่งขันมาก็มีโจทย์นี้เหมือนกันใช่ครับตอนนั้นไม่ได้กี่คะแนน299ครับแต่ส่วนมากที่ผ่านมาผมก็พยายามใช้เพลงเก่ามาตลอดครับก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะทำได้ดีเพราะว่าผมถนัดเพลงเก่าๆครับนะฮะจะคว้า300ประเดิมก่อนหรือเปล่านะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันครับกับเพชรตัดเพชรศึก300